ที่4ในเรื่องของความต้องการถือเงินนะครับตัวนี้สกปรกเราก็จะดูว่าในความต้องการถือเงินในมุมของสำนักภาษีเป็นยังไงบ้างหรือว่าในยุคหลังๆมีในเรื่องความต้องการถือเงินเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จุดที่อาจารย์ชอบหยิบมาถามประจำอีกตัวของข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของความต้องการถือเงินถ้าเอาเรื่องของความเสี่ยงมาพิจารณาความต้องการถือเงินในที่นี้ที่เราจะมองว่าเราเลือกถือเงินกับถือพันธบัตรนะครับตรงนี้เราจะมองยังไงถ้าเอาเรื่องความเสี่ยงมาพิจารณาแค่ที่เรียนเรื่องตัว2124สมัยที่อาจารย์สอนจากธุรกิจไปตัวนี้ไปสอนพวกเราระดับหนึ่งแล้วเนาะในเรื่องของความต้องการเงินพวกนี้นะครับก็หมายความว่าซ้ำความรู้ของพวกเราทีหนึ่งแล้วหลังก็มีเนื้อหาอื่นที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับมาดูในตัวส่วนของความต้องการถือเงินก่อนที่จะเล่าไปถึงเรื่องความต้องการถือเงินถามคำถามแรกก่อนง่ายๆก่อนเลยหนึ่งคืออะไรอย่าตอบอาจารย์ว่าหนึ่งคือพระเจ้านะไม่ให้ตอบได้ง่ายนะครับเงินคืออะไรในมุมมองของทางด้านเศรษฐศาสตร์ของเราอยากจำได้ไหมเรามองว่าเงินคืออะไรก็ได้ใช่ป่ะที่สังคมให้การยอมรับแล้วก็ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพิ่มตัวท้ายเป็นนิดหนึ่งแล้วกันว่าแล้วมูลค่ามันมีค่อนข้างคงที่ด้วยนะครับทำไมอาจารย์ถึงเพิ่มตัวข้อความท้ายไปให้นักศึกษาจะเห็นอย่างพวกเงินดิจิตอลอะไรที่มันออกมาในยุคปัจจุบันใช่ป่ะตัวเงินที่มันไม่สามารถให้มันใช้เป็นเงินในมุมมองของทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้ก็คือไอ้ตัวราคาของมันที่มันเปลี่ยนแปลงสวิงขึ้นลงใช่ป่ะเรื่องที่โลกเยอะๆนั้นราคาสินค้าก็ไม่กล้าไปตั้งราคาสินค้าเขาเทียบกับไอ้เงินดิจิตอลหรอกใช่ปะแต่ถ้าราคามันนิ่งคนเขาก็ตั้งราคาสินค้ากล้าที่จะตั้งราคาสินค้าตัวนั้นเทียบกับค่าเงินตัวนั้นนั่นคือใช้เป็นมาตรฐานนะครับว่าตัวราคาสินค้าได้นะครับหรือมองอย่างหนึ่งก็คือมันใช้เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ก็ได้ใช่ปะถ้าราคาไม่เปลี่ยนมากอาจารย์ยืมตังเราเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าอาจารย์ใช้คืนเท่านั้นเท่านี้ก็ตามจำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายให้เนาะเราก็บอกว่าค่าเงินมันเปลี่ยนแปลงไม่มากแสดงว่าอาจารย์ใช้คืนมาค่าเงินมันอาจจะอ่อนค่าลงนิดนึงเงินที่จะใช้คืนมาก็ได้หายไปมากใช่ปะแต่ถ้าเป็นเงินดิจิตอลสิอาจารย์ยืมเงินดิจิตอลเรามาแล้วอาจารย์บอกว่าใช้คืนเป็นเงินดิจิตอลนะใช่ปะตอนขาใช้คืนเนี้ยเราก็อาจจะตุ้มๆหน่อยเนาะตุ้มๆต่อมๆหน่อยเนาะถ้าไอ้พวกเงินนี้ตอนที่อาจารย์บอกราคามันสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้กับมันละอาจารย์ใช้คืนเราไปจนเท่าเดิมแต่เราไปแลกเป็นเงินสกุลอื่นๆที่เยอะขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดราคามันอ่อนค่าลงเหมือนอย่างช่วงปีที่แล้วที่มันเป็นมาลงไป 5,000 ลงไป 4,000 อย่างเงี้ยใช่ป่ะจากระดับหมื่นกว่าเราก็โอ้โหคนน้ำตาเช็ดหมกครับใช่ป่ะนี่คือถึงบอกว่าไอ้เรื่องค่าเงินมูลค่าค่อนข้างคงที่ตรงนี้อาจารย์บอกว่ามันค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็เลยเพิ่มตรงนี้ไปให้พวกเรานะเรารู้ว่าเงินมันคืออะไรก็ได้ที่มนุษย์หรือคนในสังคมยอมรับแล้วก็ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะฉะนั้นเราจะมองว่าถ้าอย่างนี้มันจะมองแค่เงินใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ป่ะแล้วทำไมคนเราจำเป็นต้องถือเงินประกอบตัวด้วยมันมีคำถามนี้ขึ้นมานี่หลักคำถามตัวที่สี่ที่หมอกดเราเรื่องความต้องการถือเงินใช่ป่ะตัวนี้มันก็เกิดคำถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมคนเราต้องถือเงินไว้กับตัวทีนี้มันจะมีทฤษฎีที่จะใช้ถามข้อสอบพวกเราคือทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้มองเรื่องความต้องการถือเงินยังไงนะครับจากแต่ละทฤษฎีจับแต่ละใจความสำคัญให้มันได้นะครับกราฟมีไม่เยอะมากนะครับนักศึกษาก็ใช้ตอบตรงนี้แหละกราฟตัวหนักๆมันจะเป็นในเรื่องของความต้องการถือเงินกับในเรื่องของการเอาความเสี่ยงมาวิเคราะห์มากกว่าแต่นั้นก็ไม่ได้ยากเป็นความสามารถของนักศึกษาเท่าไหร่หรอกนะครับทีนี้มาดูประเภทของเงินบ้างอันนี้จะเปิดตลาดเนาะเราได้เรียนกันแล้วบทที่สองนะครับเงินว่าจะเป็นตั้งแต่ในรูปของเงินขนสัตว์เงินใบชาเงินหนังสัตว์หนังสัตว์สิเนาะไม่ใช่ขนสัตว์เข้ามาในยุคต่อมาก็คือเงินในเรื่องของเงินที่เป็นแร่เงินแร่โลหะอะไรต่างตัวนี้ในที่ชุกไหนจำได้ไหมที่จะเล่าฟังเกิดขึ้นในยุคไหนตัวนี้ที่จะไปเล่าให้ฟังจำได้ไหม
อันนี้เกิดขึ้นในยุคที่เราเริ่มคิดคนในเรื่องการขุดเหมืองแต่ต่างได้ใช่ป่ะพอเป็นการขุดเหมืองได้ขุดเหมืองแร่เงินได้ขุดเหมืองแร่ทองได้แล้วก็เอาเงินพวกนั้นแหละมาตีค่าเป็นเงินนะครับตีเป็นเหรียญแล้วบอกว่าไอ้เงินตัวนี้มันมีมูลค่าเท่าเนื้อทองของมันนะใช่ป่ะแต่พอยุคหลังนะก็สู่ไอ้ตัวยุคที่3ที่จะบอกตัวเนี้ยตอนแรกเราตีค่าสมมติเหรียญทองก้อนขนาดนี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่าราคาจะประมาณ 1,000 บาทใช่ป่ะเราก็ตีราคาลงไปในเหรียญนั้นได้ 1,000 บาทปุ๊บสภานักศึกษาดูมูลค่าทองอย่างในปัจจุบันในอดีตก็ได้สมัยอาจารย์เรียนหนังสือพวกเราอยู่เรียนจบใหม่ๆจำได้ซื้อทองให้แม่อยู่เส้นหนึ่งนะครับได้เงินเดือนแต่แม่ซื้อทองให้แม่เส้นหนึ่งทองสมัยนั้นอยู่รู้สึกบาทหนึ่งไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำนะครับนักศึกษาลองดูยุคปัจจุบันสิบาทหนึ่งกระโดดไปประมาณกลบๆก็ประมาณ20,000เนาะนะครับไอ้เหรียญทองจำนวนเท่าเดิมเนี่ยคิดว่านักศึกษาสมมติว่าไอ้ตัวตะกี้ที่แบบว่าเอามูลค่าทองที่แบบมาตีเป็นเหรียญเหรียญนั้นสมัยก่อนถ้าเราตีมูลค่าไปก็คือถ้าตีกลบๆก็10,000บาทอย่างนี้เนาะยุคปัจจุบันมันตามไป20,000บาทแล้วเป็นนักศึกษานักศึกษาผมไม่เอาเหรียญตัวนี้ไปซื้อขายของในตลาดหรอกใช่ป่ะซื้อขายของในตลาดได้ของมูลค่า10,000บาทบอกว่าเป็นหลอกเป็นทองขายดีกว่าจ้าใช่ป่ะขายเป็นทองขายเนื้อทองได้ทั้ง20,000นะครับอันนี้อาจารย์บอกว่าไอ้ยุคของมูลค่าโลหะเก็บตัวของมันเองเนี่ยปัจจุบันเราไม่มีใช้แล้วล่ะยุคปัจจุบันที่เราใช้จะเป็นยุคที่ในตัวพวกนี้นะครับตั้งแต่เหรียญโลหะก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าไม่เต็มตัวนะครับเหรียญ10บาทที่อยู่ในกระเป๋านักศึกษาใครจะเริ่มคิดแบบอาจารย์เอาไปลองขายเอาไปขายในโลหะไม่ถึง10บาทหรอกนะครับมันจะคงค่าเป็นตัวเหรียญไม่ได้ว่าลองขายมันก็ไม่คุ้มนะครับส่วนเงินกระดาษไม่ต้องพูดถึงใช่ป่ะเศษกระดาษเราฉีกเล่นดูสิกลับให้มันอยู่เป็นแบงค์เหมือนปัจจุบันของมันนะใช่ป่ะฉีกเพื่อก็มีค่าเป็นแค่เศษกระดาษตัวนึงถ้าเอามาต่อกันไม่ได้แบงค์ก็ไม่รับแลกใช่ป่ะถ้ายังต่อกันได้แบงค์โอเคอยู่แบงค์ก็รับแลกคืนได้หน่อยนะครับอ่ะเงินฝากกระแสรายวันที่เราพูดกันคือเงินฝากที่อยู่ในรูปบัญชีเช็คเนาะแล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนไปนะโคตรกว่าจะเป็นเงินดิจิตอลที่เราคุยกันได้เล่นในตัวบทที่2เฮ้ยถ้าเงินดิจิตอลมากระเทือนยังไงแน่นอนระบบเศรษฐกิจกระเทือนแน่ฉบับการค้าการขายก็กระเทือนภาคการเงินยิ่งกระเทือนหนักเข้าไปใหญ่เพราะภาคเงินของเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินฉบับที่นักศึกษามานั่งเรียนอยู่เนี่ยเรียน3321ปุ๊บไปเรียน3322วิชาเป็นยังไงจะเป็นในเรื่องของการเอาตัวนโยบายมาเองและการดำเนินนโยบายการเงินใช่ปะถ้ามีเงินนี้ต้นมาปุ๊บถามว่าเราไม่สามารถควบคุมปริมาณเงินเหมือนในอดีตได้ละโอเคเราควบคุมปริมาณเงินบาทได้เราควบคุมปริมาณบิตคอยน์ไหลเข้าประเทศไทยเราได้ปะไม่ได้ใช่ปะมันจะออกมาเข้าตอนไหนนะครับอันนี้ก็กระเทือนถึงเราเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะรับมือมันได้ก่อนรู้จักทฤษฎีในอดีตก่อนแล้วถามว่าเฮ้ยทฤษฎีในอดีตมันเป็นนะอย่างนี้นาคตถ้ามีเงินพวกนั้นพวกนี้มาเราจะมองอย่างไรนะอาทิตย์พูดย้ำไปนิดหนึ่งก่อนนะครับคือตอนที่เรียนทฤษฎีตรงนี้บางทีเราเรียนทฤษฎีในยุคคลาสสิกแค่นักศึกษาสมมติตัวเองเป็นคนยุคสมัยคลาสสิกจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะนะครับคือต้องมองว่าในสมัยนั้นเราไม่มีตู้ ATM เหมือนในยุคปัจจุบันนะมันไม่มีบัตรเดบิตเหมือนในยุคปัจจุบันนะบางคนบอกว่าอาจารย์หนูไม่ถือเงินสดก็ได้หนูถือบัตรเดบิตหนูก็ซื้อของได้คิดยังไงปวดหัวตายเลยสมัยก่อนก็ยังไม่มีตู้ตัวนี้ไอ้คนที่คิดจะยืมบอกกูยังไม่มีกูคิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะที่ยากยังไงก็คือต้องเข้าใจในตัวยุคของเขาว่าไอ้เพื่อเขามีในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งกลางทางด้านการเงินของเขาสิ่งที่เป็นพวกที่จะเอาเงินประโยชน์ได้เงินของในลักษณะนี้เขาจึงคิดในอย่างนี้มาแล้วเราก็ดูว่าไอ้สิ่งเขาคิดนั้นมันถูกต้องหรือเปล่านะครับเขาก็จะมีทฤษฎียุคหลังที่เขามานำมาเขาเรียกว่าตีกันเองนะครับก็คือดูว่าทฤษฎีก่อนหน้านี้มันคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละคือรูปแบบการเรียนหรือการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ในยุคเราต่อไปในอนาคตพอเรามีเงินดิจิตอลขึ้นมาเราอาจจะคิดว่าไอ้นิยามของเงินที่อาจารย์เคยสอนฉันไว้มันใช้ได้แล้วนะ
ต่อไปมันมีในรีต้อนเข้ามาต่อไปมันมีตัวเริ่มใช้ในเรื่องของกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะครับอีวอลเลตอะไรกลับขึ้นมาเยอะมันต้องนิยามเรื่องความต้องการถือเงินใหม่หรือเปล่าอย่างที่จะบอกต่อไปไม่มีใครมานั่งถือกระเป๋าตังค์แบบนี้หรอกใช่ปะเงินเดือนเราก็ได้รับเป็นบัญชีมาจะไปซื้อของมันอาจจะอยู่ในมือถือก็ได้หรืออาจจะอยู่ในบัตรสักบัตรหนึ่งก็ได้ที่เก็บข้อมูลเราทั้งหมดเลยเข้าไปในคนเราไปซื้อของมันก็แตกจ่ายของก็จบซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ละโดยที่เราไม่จำเป็นต้องถือเงินนะครับแต่ทั้งนี้นั้นเราก็ต้องรู้ในอดีตมาก่อนว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเพื่อที่จะวางแผนรองรับการพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึงต่อไปเนาะทีนี้มาดูแนวความคิดที่จะตัวนี้ไม่พ้นจากแนวความคิดนี้หรอกที่จะมาถามพวกเรานะการแฮชแท็กการออกจันอะไรไปก่อนก็ได้แนวความคิดที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับความต้องการถือเงินของเราตัวนี้ไล่ไปตั้งแต่แนวความคิดแรกคือแนวความคิดของคลาสสิกนะครับเราก็ดูว่าในยุคของคลาสสิกเขามองเรื่องของต้องการถือเงินเป็นยังไงนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดความต้องการถือเงินนะแนวความคิดตัวที่2คือแนวความคิดของสำนักเทคนิคสำนักเทคนิคก็บอกว่าไอ้ตัวคลาสสิกที่เคยมองไว้มันน่าจะยังไม่ถูกต้องทั้งหมดนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจริงหลักที่จากที่บอสที่เขาตีทางทฤษฎีกันเนาะตัวแรกเขาก็มาดูว่าคนกลุ่มแรกที่อยากไปที่อยากไปนี่ถูกต้องหรือเปล่าหรือเขาไม่เห็นด้วยในประเด็นไหนเขาก็เอาเหตุผลเอาตัวความคิดของเขามานิยามดูถ้าได้รับการยอมรับก็ถูกตั้งเป็นทฤษฎีตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าไม่ยอมรับก็เป็นแค่ในตัวงานวิจัยหรือตัวบทความชิ้นหนึ่งไปนะครับตัวที่3เป็นแนวความคิดของสำนักเทนสำนักเทคโนโลยีกันมาตั้งแต่สมัยตัวต้นๆทฤษฎีของเทนมีหลายทฤษฎีที่คนทางการเดี๋ยวยอมรับเยอะอยู่นะครับก็มีคนเรื่องทฤษฎีการเงินนี้เหมือนกันก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็หยิบของสำนักเทนมาเหมือนกันนะครับโดยทั้งหมดของทั้ง3ทฤษฎีนี้มันจะลงไปในรายละเอียดที่จะตอบโจทย์ที่ว่าทำไมคนต้องถือเงินคำถามแรกนะคำถามที่สองและตัวกำหนดที่ว่าแต่ละคนมันถือเงินเนี่ยมันกำหนดมาจากอะไรอย่างเช่นเพื่อนเราที่นั่งอยู่ในห้องคนนี้ตอนนี้เราอาจจะยังถือเงินสดอยู่เนาะอาจารย์ก็ถามว่าไอ้สามคนเนี่ยถือเงินสดถือเท่ากันป่ะนะลองแบกกระเป๋ามาดูซิน้ำแข็งกันใครรวยกว่าเพราะตอนนี้ความเป็นมาเยอะกว่าใช่ป่ะแน่นอนสามคนนี้ถือไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับนี่แหละคำตอบสองคำถามนี้น่าแต่แต่ละตัวรักษาก็ได้ไปว่าเฮ้ยทำไมจึงถือเงินและสองอะไรกำหนดความต้องการถือเงินนะครับทีนี้มาดูตัวทฤษฎีตัวแรกก่อนทฤษฎีของสำนักคลาสสิกสำนักคลาสสิกเขาจะบอกว่าไปก่อนนะเพื่อนจดเงินมันไม่มีอรรถประโยชน์ในตัวมันเองนะอรรถประโยชน์จำได้ไหมเรื่องคำว่าอรรถประโยชน์คืออะไรถ้าแปลเป็นชื่อแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงความพึงพอใจใช่ปะฉันซื้อเมาส์ตัวนี้มานั่นคืออรรถประโยชน์มันคืออะไรได้เอามานั่งสอนนักศึกษาแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาสะดวกนี่หรอถ้าไปใช้ไอ้ตัวเพจที่มันอยู่ในโน้ตบุ๊กมันก็เรียนยากใช่ปะหรือปากกาที่อยู่หน้าอาจารย์เนี่ยซื้อปากกามาทำประโยชน์มันเกิดแน่ได้เขียนสอนนักศึกษาไปนะครับการใช้ประโยชน์ของมันเป็นความพึงพอใจในตัวของเราที่เราได้ใช้ประโยชน์จากมันนั่นแหละนะครับตัวที่สองคลาสสิกก็จะมองเอ้ยแต่ที่หนึ่งแต่ที่พูดแต่เรื่องอื่นเนาะมาถึงเรื่องเงินถามว่าคนถือเงินไว้เงินมันมีอรรถประโยชน์มันหรือเปล่าคลาสสิกเขามองว่าเงินไม่ได้มีอรรถประโยชน์มันนะสมมติว่าถือเงินไว้ในกระเป๋าตังค์ตัวนี้หิวข้าวหยิบเงินมากินเอาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้เนาะก็ต้องเฮ้ยไปหาข้าวกินดีกว่ามันก็ต้องกับตัวที่สองว่าคลาสสิกเขามองว่าที่ถือเงินไว้น่ะเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะมันไม่ได้มีอรรถประโยชน์ของมันเองแต่ว่าอะไรนะ
อัตถประโยชน์ในใจอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคนยุคนั้นก็มองหรือเปล่านะแต่ยุคเราน่าจะบอกกันได้นะตีตันเยอะขึ้นจะก็มั่งมีขึ้นรู้สึกมั่งคั่งขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ามองในตัวตามทฤษฎีของเขานะเขาจะบอกว่าเฮ้ยตัวรวมๆแล้วถ้าเป็นอัตประโยชน์ที่เป็นในเรื่องของการใช้บริการอะไรของมันจริงๆมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับตัวที่เราได้รับบริการหรืออะไรของมันจริงๆมันจะเป็นในเรื่องของการใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสมากกว่านะครับถือไว้อย่างที่อาจารย์บอกว่าหิวข้าวปึ๊บปิดลงไปด้านล่างไปแล้วเป็นบางคนเรียนกับอาจารย์ข้าวก่อนแล้วก็วิ่งแข่งกันลงไปกินข้าววันแล้วก็วิ่งมาเรียนสอนแทนต่อข้าวนี้นะครับเฮ้ยมีตังถ้าไม่มีตังก็ไม่ได้กินข้าวตอนนั้นนะแต่ถ้ามีตังทุกเราสามารถเอาเงินของเราไปสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนให้ได้ข้าวจานหนึ่งมาแล้วกินข้าวตัวนั้นอิ่มหนำสำราญไปนะครับนี่คือในมุมมองของภาษีนะตัวที่สามนะครับก็บอกว่าที่จะเป็นต้องถือเงินไว้ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับเราบอกว่าเงินในสิ่งการค้าและเปลี่ยนได้เงินที่ถือไว้นี่ก็อำนวยความสะดวกอย่างเช่นเรื่องการว่าหิวข้าวตะกี้นั่นแหละนะครับโดยสรุปแล้วคลาสสิกเขาจึงมองว่ามันไม่มีใครที่มีความต้องการที่จะถือเงินตรงนั้นจริงๆนะหรือตรงนี้อาจจะโยงที่เรื่องที่เพื่อนพูดเมื่อกี้ก็ได้ว่าแสดงความอะไรนะความรู้สึกร่ำรวยขึ้นใช่ป่ะมันก็ถามว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ของการถือเงินจริงๆหรือเปล่าถ้ามองในเรื่องในมุมอาจารย์นะอาจารย์ก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเขาอยากจะอวดฐานะหรืออยากจะอะไรนั่นแต่หรือเปล่ามันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งใช่ป่ะไม่ก็อาจจะถือวัตถุอย่างอื่นก็ได้แต่นี้ก็ไม่ได้ถูกต้องวัตถุประสงค์ของมันจริงๆสักเท่าไหร่ถ้าในเรื่องของอัตราประโยชน์ที่เรามองเราจะมองในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากตรงนั้นมากกว่าแต่เพื่อนซื้อโค้กมากินอย่างเงี้ยเอ๊ะได้โค้กมาคนนั่นคืออัตราประโยชน์ในเรื่องการบริโภคจนถึงโค้กจนไปซื้ออาหารมากินเนี่ยจากไปซื้อมาได้ทำประโยชน์จากการบริโภคอาหารตรงนั้นไปนะครับทีนี้มาดูเรื่องความต้องการถือเงินของคลาสสิกเกิดจากอะไรบ้างจดทันใช่ไหมทีนี้จดไม่ทันบอกอาจารย์นะ1ตัวแรกเลยการตอบจังว่าสาเหตุของความต้องการเงินมาจากเรื่องแรกคือรายรับกับรายจ่ายเกิดขึ้นไม่พร้อมกันเดี๋ยวตัวนี้ก็เรียกว่าเกิดทำแล้วรายรับเกิดวันนี้นะแต่รายจ่ายเกิดในวันนึงหรือในชีวิตจริงก็ได้อะอย่างเช่นอาจารย์มาสอนหนังสือนักศึกษาเนี่ยถ้ามองกับทฤษฎีของคลาสสิกนะอาจารย์ไม่มีรายได้ทางอื่นมากเท่าไหร่เนาะหลักๆอาจารย์ก็มีรายได้จากที่เป็นอาจารย์นี่แหละให้เงินเดือนมาปุ๊บให้เงินเดือนมาเดือนละครั้งนั่นคือรายได้อาจารย์เกิดขึ้นแต่ทุกวันที่อาจารย์มาสอนหนังสือพวกเราเนี่ยอาจารย์มีรายจ่ายเกิดขึ้นไหมอาจารย์มีรายจ่ายเกิดขึ้นเนาะอันนี้แหละที่คลาสสิกเขามองคือรายรับกับรายจ่ายมันเกิดขึ้นไม่ต่อกันฉะนั้นช่วงที่มีรายรับเกิดขึ้นก็ถือเงินไว้ก่อนเพื่อเอาไว้ซัพพอร์ตรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือตัวคำว่าซัพพอร์ตหรือมาเรียกว่าตอบสนองรายจ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่อาจารย์บอกไปก็มองว่าเงินเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมช่องว่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายได้รายรับมาวันนี้รายจ่ายยังไม่เกิดฉันก็ถือเงินไว้ก่อนรายจ่ายฉันเกิดวันนี้ฉันอาจจะได้รับเงินเดือนเต็มมาเท่านี้รายจ่ายวันนี้ฉันพันหนึ่งฉันต้องใช้จ่ายวันนี้ไปพันหนึ่งก่อนส่วนที่เหลือฉันก็ถือเงินต่อไปนะครับนี่คือในมุมมองของคลาสสิกนะครับจำนวนเงินที่ถือเอาไว้นะครับคลาสสิกเขาจะบอกว่าถือเอาไว้ในรูปแบบของการจับจ่ายใช้สอยนะใช้สอยเท่าไหร่ก็ถือไว้เท่านั้นแหละหรือตัวนี้ถ้าไปมองทฤษฎีก็จะมีทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกันก็แบบเช่นพวกtransaction balance สมดุลระหว่างการจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ยใครจับจ่ายใช้สอยเยอะก็ถือเยอะใครจับจ่ายใช้สอยน้อยก็ถือน้อยนะครับทีนี้อาจารย์ก็สรุปคร่าวๆให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าจำนวนเงินที่ต้องการจะถือนะครับจะกำหนดจากค่า
ช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะถามนักศึกษาเล่นๆกันต่อเฮ้ยแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับรายได้ด้วยใช่ป่ะรายได้เยอะค่าใช้จ่ายก็เยอะพวกก็ล้อวนกันเป็นลูกล่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนล้อรถตามวนกินหางไปเลยตัวนี้แต่ตัวเป็นตัวหนึ่งที่คลาสสิกก็เอามาโจมตีอยู่นะครับตัวสินค้าตัวนี้จะเสริมให้นะบางตำรานะครับเขาอาจไม่ได้เรียกทฤษฎีตัวนี้ว่าเป็นทฤษฎีของคลาสสิกนะอาจจะใช้ชื่อตรงนี้ทางเซ็ตอาจจะใช้ชั่นบาลานซ์เวอร์ชันนะครับฉะนั้นถ้าไปอ่านเจอตำราตัวอื่นแล้วมาใช้ชื่อตัวนี้นะก็หมายถึงว่าทฤษฎีตัวเดียวกันนั่นแหละของเรื่องนี้ที่เราจะเรียนจะแทนไปว่าเป็นแนวคิดของกลุ่มที่มีความคิดอยู่ในด้านสำนักคลาสสิกนะครับหรือบางตัวจะใช้ที่ที่ดีตรงนี้ไปก็เป็นตัวเดียวกันนะครับได้แล้วในงานตัวนี้ความต้องการถึงหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่รับรายจ่ายที่เกิดขึ้นมันพร้อมกันเนี่ยพอเกิดขึ้นมันพร้อมกันฉันก็จำเป็นต้องถือเงินไว้ก่อนเพื่อรองรับกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่แหละแนวคิดตรงนี้นะครับถ้าไม่แยกเป็นข้อแบบละเอียดนะถ้าแยกใครจำแยกเป็นข้อแบบละเอียดแต่จำได้ก็เขียนเป็นข้อแบบนี้ไปก็ชัดเจนถ้าจำไม่ได้จริงๆก็นึกถึงสภาพจริงๆนะครับในยุคคลาสสิกได้ตังมานะครับธนาคารธนาคารก็อ่านไม่ค่อยมีเท่าไหร่เก็บตังไว้เนี่ยนะเอาไปจับจ่ายใช้สอยในรอบที่เกิดขึ้นแล้วคำถามตัวที่สองก็จะมีคำถามตามมาว่าที่อาจารย์ร้องเพื่อนเราสามคนนะสื่อสารไม่เข้ากันสมมติเพื่อนสามคนนี้ย้อนยุคไปในสมัยคลาสสิกนั่งทำบัญชีกลับไปปุ๊บกระโดดอยู่สมัยนั้นเอ้าสีดำไม่เท่ากันสีดำไม่เท่ากันด้วยสาเหตุอะไรลองคิดเล่นๆก่อนที่จดเสร็จได้มีอยู่ด้วยกันประมาณ3เหตุปัจจัยที่ทำให้สีดำไม่เท่ากันใครเอาตำรามาก็ลองเปิดแง่ตำราดูหน่อยสิว่าในตำราเขาเขียนกันประมาณไหนพยายามคิดตามพยายามนึกประเด็นที่จะรอบไปนั้นนักศึกษาจะเข้าใจได้เร็วกว่าแล้วก็กลับไปไปทวนพวกนี้ครั้งหนึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าตอนสอบนักศึกษาไม่ค่อยลืมเท่าไหร่นะครับบางคนโอ้โหนั่งจดตอนนี้ไปสมุดสปักเลยกลับไปหนูเคลียร์แล้วหนูไม่อ่านหนังสือดีกว่าไปเนี่ยสภาพนักศึกษาจะลืมนะครับอาจารย์ก็เคยเป็นไปเหมือนเรียนหนังสือคล้ายๆกับนักศึกษาเวลาก็คือตอนเรียนมันจะเข้าใจว่าบางทีถ้าเราทิ้งไว้ไม่ทบทวนสักพักหนึ่งนะครับโอเคแล้ววันนี้เย็นนี้เราอาจจะอยากดีกระดาษอะไรดีแต่ว่าหาเวลาทุกวิชาทำนี้ก็คือเรียนมาแล้วหาเวลาว่างๆทวนตัวนั้นทีหนึ่งแล้วนักศึกษาจะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้ฉันยังไม่เข้าใจดีพอนะตรงนี้ฉันเข้าใจมันถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้านักศึกษาทิ้งไปแบบยาวๆไปอ่านต่อทีตอนใกล้สอบนะก็พอเลยงานท้องจะงานท้องแน่นะครับมาน่าจะเสร็จกันแล้วเนาะมาดูปัจจัยที่กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการถึงนี่อาจารย์ให้ไว้3ข้อ1ขนาดของรายได้ตอนนี้จะพูดไปได้เพื่อน3คนนี้ที่มาถือตามเท่ากันประเด็นแรกขนาดของรายได้ใจคิดง่ายๆแต่เพื่อนที่ได้ตังค์เยอะกว่าสมมติว่า3คนที่ทำงานแล้วทั้งหมดอยู่ในยุคสมัยคลาสสิกอันนี้เงินเดือนเยอะกว่าก็ย่อมถือเงินมากกว่าคนที่สองที่เงินเดือนน้อยกว่าส่วนคนที่สามถ้าเงินเดือนน้อยลงกว่าลงไปอีกก็ถือเงินน้อยกว่าอีกนี่คือในเรื่องของขนาดรายได้อันนี้เราตอบกันง่ายๆอยู่แล้วส่วนตัวที่สองความถี่ของรายได้เฮ้ยมันเกี่ยวกันด้วยเลยนักศึกษาจะงงๆตรงนี้เดี๋ยวจะมีกราฟง่ายๆให้ดูสมมติว่าสามคนเนี้ยได้เงินเดือนเหมือนข้างเท่ากันถ้าในมุมมองของคลาสสิกคนแรกได้เงินเดือนเดือนละครั้งความต้องการถือเงินเฉลี่ยต่อเดือนของเขาจะเป็นก้อน
ก้อนหนึ่งคนที่สองได้เงิน15 บาทครับเงินเดือน15,000เหมือนกันก็คือได้15 บาทได้7,50015 บาทได้7,500ความต้องการถึงเงินเฉลี่ยเขาแตกต่างจากคนแรกส่วนคนที่สามได้ผิดละครั้งเลย7 กว่าวันได้ครั้งหนึ่งเนาะนะครับไม่เป็นไรสิถ้า7 วันมันแค่21ก็ประมาณกี่วันประมาณตีเป็น30 วันเนาะไม่ใช่31 วันแล้วกันนะครับได้10 วันครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับคนที่สามนี่เงินเดือน15,000เหมือนกันแต่ได้ครั้งละเท่าไหร่15,000หารเฉลี่ยด้วย3นะนะครับทุก10 วันทุก10 วันทุก10 วันได้เท่ากันความต้องการถึงเงินเฉลี่ยเขาแตกต่างกันนะอันนี้ตัวที่2ส่วนตัวที่3รูปแบบการใช้จ่ายอันนี้บอกให้เพื่อนได้15,000เหมือนกันได้เงินละครั้งเหมือนกันก็ได้3คนนี้ก็ถึงเงินเฉลี่ยไม่เท่ากันหรอกขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้จ่ายของเขาไอ้คนแรกจะบอกว่าได้ตังค์มา15,000กูใช้ซ้อมวันแรกไปแล้ว8,000เหลือชีวิตครึ่งนึงนั่นแหละคือความต้องการถึงเงินเฉลี่ยของฉันที่มีอยู่ใช่ไหมส่วนในคนที่สองมันทยอยใช้แบบมีเขาเรียกยังไงล่ะมีระเบียบมีวินัยมากกว่าทยอยใช้ไปเรื่อยๆความต้องการถึงเงินเฉลี่ยเขาจะสูงกว่าไอ้ตัวคนแรกเพราะตัวคนแรกมันหมดไปตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟง่ายๆที่เราจะดูกันตัวเนี้ยกราฟตัวนี้อาจารย์มีให้ในตัวสไลด์เนาะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้พวกเราทีนึงว่าประกอบมันจะดูได้ง่ายกว่านะไปลองกันกับพวกเราเลยตัวของข้อที่1 นะครับที่จะบอกว่าในเรื่องความประกอบที่อาจารย์บอกว่าในเรื่องของค่าหนาของรายได้ขนาดของรายได้มีผลยังไงอ่ะเขียนกราฟง่ายๆนะครับอาจารย์สรุปง่ายๆก่อนกันว่ารายได้มากก็ถือเงินมากตามไปด้วยเนาะอาจารย์ให้เขียนนอนแทนจำนวนวันนะครับแกะตั้งแทนจำนวนเงินที่เราจะถือวันแกะตั้งแทนจำนวนเงินที่เราจะถืออาจารย์ทำตัวเลขง่ายๆพวกเราแล้วกัน9,000กับ18,000สมมติว่าจำนวนวันที่ถืออยู่30 วันเดือนละ30 วันแบบนี้เท่ากันไอ้คนแรกได้ตังมา9,000ก็จะถือมาเรื่อยๆล่ะวันแรกถือ9,000วันสุดท้ายใช้ตังหมดพอดีก็คือ0 บาทอาจารย์ก็เลยขีดเส้นตรงนี้เลยเนาะนี่คือความต้องการถือเงินเฉลี่ยของเขาความต้องการถือเงินเฉลี่ยนักศึกษาคิดง่ายๆนะถ้าเป็นก้อนอย่างนี้นักศึกษาความต้องการถือเงินเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นในลักษณะของการใช้จ่ายแบบมีระเบียบวินัยแบบนี้ถ้าเท่ากันทุกเดือนให้นักศึกษาเอาก้อนแรกที่ได้นะครับจะเท่ากับเงินก้อนที่ได้นะอาจารย์ใช้คำพูดง่ายๆเนี่ยหารด้วย2นะครับคนนี้จะมีความต้องการเฉลี่ยอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับคือวันแรกเขาถือ 9,000 ถ้าเงิน 9,000 เขาใช้30 บาทหมดนั่นคือเขาใช้วันละ300ใช่ป่ะวันที่2เขาถือ 8,0007วันที่3ก็ถือ 8,400 วันที่4เห็นว่าช่วงเกิน15วันขึ้นมาต้นบนเนี้ยจะถือมากกว่า 4,500 อยู่แล้วล่ะใช่ป่ะช่วงหลัง15วันค่อนมาทางด้านท้ายเนี้ยถือต่ำกว่า 4,500 เฉลี่ยแล้วไอ้ตัวสูงมันก็ถูกหักทอนด้วยตัวต่ำมันก็เท่ากับ 4,500 ล่ะนักศึกษาลองคิดง่ายๆ7วันก็ได้แล้วนักศึกษาลองไปคิดแกะที่จะบอกสมมติ7วันได้วันละ7บาทไอ้ได้เงินมาก้อนแรก7บาทนักศึกษาก็จะเหลือออกมาอยู่ที่ 3.5 บาทเหมือนกันนะครับส่วนคนที่2จะบอกว่าได้เงินเดือน18,000ได้เงินเดือน18,000ไอ้18,000เนี่ยคลาสสิกบอกว่าไม่ได้เอาเงินไปใช้ให้เกิดเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยอย่างเดียวนั่นคือ18,000เนี่ยได้เงินมาสุดท้ายเดือน
วันสุดท้ายก็ใช้เงินหมดไปเหมือนกันฉะนั้นความต้องการถึงเงินเฉลี่ยเขาจะเป็นเส้นอย่างนี้ไอ้เช่นตัวที่สูงกว่าย่อมความต้องการถึงเงินเฉลี่ยสูงกว่าใช่ไหมถ้าบอกว่าตัวเส้นสีแดงตัวนี้มันก็เท่ากับ18,000เนาะหารด้วย2ก็จะเท่ากับเท่าไหร่9,000บาทโอ้โหสูงกว่ากัน2เท่าเลยนั่นคือรายได้เยอะก็ถือเงินเยอะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแล้วเดือนต่อไปเป็นยังไงเอ่ย60วันเดือนที่2เดือนที่390วันอย่างเนี้ยคนแรกพอเดือนที่2เขาก็ได้ตังค์รอบใหม่มาเนาะได้ตังค์รอบใหม่มา 9,000 เขาก็ทยอยใช้ไปเหมือนเดิมจนครบ30วันตังค์หมดได้ตังค์ใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมทยอยใช้ไปจนครบเป็นเหมือนผัดปลาอะพาราบ้านปลาตรงเนี้ยเป็นรายได้ขนาดแต่นี้ไปเรื่อยๆทุกเดือนไอ้คนที่ได้18,000ก็เหมือนกัน18,000ก็ได้มาเหมือนแบบทยอยใช้ไปจนหมดนะครับได้มาเหมือนแบบทยอยใช้ไปจนหมดเหมือนกันอีกทีนะครับมันก็ในหนังสือแล้วทีนี้ได้หลักวิธีการการวิเคราะห์หรืออธิบายกราฟตัวนี้นะครับจำนวนขนาดของรายได้มีผลต่อความต้องการเงินรายได้มากถึงมากการอธิบายที่ตามด้วยครับง่ายๆตรงนี้นะครับได้แล้วเหตุผลแรกแล้วเหตุผลที่สองความถี่ตัวที่สองอาจารย์ว่าเรื่องที่สองอาจารย์บอกว่าเรื่องความถี่ของรายได้ความถี่ของรายได้มีผลต่อความต้องการถึงเงินไหมแน่นอนอาจารย์เขียนหัวไว้เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วล่ะใช่ป่ะลองคิดไปสิคำอธิบายในวงเล็บที่อาจารย์จะให้ความถี่มีผลกับความต้องการถึงเงินไหมอาจารย์บอกแล้วว่าความถี่มันไม่เท่ากันมีผลลักษณะก็คือความถี่นี้ความถี่ของรายได้นะถ้ามีความถี่มากความถี่ของรายได้นี้อาจจะเป็นว่าถ้าเทียบกันเดือนละครั้งกับ10วันครั้งหนึ่งไอ้ตัว10วันครั้งหนึ่งเราเรียกว่านั่นคือความถี่มากกว่านะคือ10วันเหลือรอบรายได้เหมือนกันคือรายได้กับ 9,000 เหมือนกันคนแรกได้เดือนละ 9,000 คนที่2ได้15วันครั้งละ 7,500 ก็ได้อาจารย์บอกคนที่3ได้วันละ 3,000 ไอ้10วัน 3,000 ก็รวมก็เดือนละ 9,000 เหมือนกันถ้าเป็นอย่างเนี้ยไอ้คนที่มีความถี่ของรายได้มากจะถือเงินเป็นไงถือเงินน้อยนะทำไมจึงถือเงินน้อยเลยลองคิดเห็นผลประกอบหน่อยนิดนึงสิก่อนที่เราจะดูกราฟกันลองคิดตามเล็กๆก่อนอย่างที่อาจารย์บอกที่เรียนกับอาจารย์ต้องคิดไปด้วยมันถึงจะสนุกนะครับทำไมคนถี่ความถี่มากก็ต้องถือเงินน้อยกว่าคนความถี่ในการต้องการถือเงินน้อยในความถี่ในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าไอ้คนที่10วันมันรู้อยู่แล้วล่ะอีก10วันมันจะได้ตังค์ก้อนมาใช่ป่ะจะเป็นต้องถือตังค์ไหมก็ถือเพียงแค่พอใช้จ่ายแค่10บาทก็พอได้10บาทฉันได้ตั้งก้อนใหม่มาแล้วฉันก็ไม่จำเป็นต้องถือเยอะส่วนไอ้ที่ได้ตังค์รอบเดียว 9,000 บาทอ่ะทั้งเดือนได้ 9,000 บาทคุณต้องประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นฉันต้องวางแผนการถือเงินของฉันตลอดทั้งเดือนที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยมันเก่ง
เยอะกว่านะเรามาดูตัวกราฟที่ใช้อธิบายง่ายๆครับแกนนอนอาจารย์ให้แทนวันเป็นแกนตั้งอาจารย์ให้แทนจำนวนเงินวันกับจำนวนเงินอาจารย์ตั้งตุ๊กตาคนแรกก่อนเลยอาจารย์บอกว่าเอาโจทย์ข้อมูลนั้นมาเอาโจทย์คน 9,000 ละกันง่ายๆคน 9,000 ได้เงินเดือนมา 9,000 ได้มาเดือนละครั้งความต้องการถือเงินเฉลี่ยเขาจะเป็นเช่นนี้ใช่ปะวันแรกที่ถือเงินครบ 9,000 เลยวันสุดท้ายใช้เงินหมดพอดีอาจารย์ก็ต้องขีดเส้นว่าให้อาจารย์ก็ต้องทำจุดเย็บอาจารย์ก็ลาบเช่นเชื่อสอบเช่นนี้ก็ได้ความต้องการถือเงินเฉลี่ยละอย่างนี้ความต้องการถือเงินเฉลี่ยของคนนี้คือเท่าไหร่45,000ใช่ไหมอาจารย์ติ๊กตัดตรงนี้ละกันนะแต่เนี้ยความต้องการถือเงินเฉลี่ยเท่ากับ4,500บาทเนาะไอ้คนที่2อาจารย์ให้ตัดต่างแล้วกันได้10วันครั้งหนึ่งแต่ได้ครั้งละ 3,000 บาทรวมกันทั้งเดือน 9,000 บาทเหมือนกันใช่ป่ะเฮ้ยยอดเงินเท่ากันเนี่ยเรามาดูความต้องการถึงเงินเฉลี่ยเขาวันแรกเขาถึงเงิน 3,000 บาทเขาบอกว่าอีก10วันเขาจะได้ตังค์อยู่แล้วเขารู้ว่า 3,000 บาทนี้เขาถือแค่เพื่อจับจ่ายใช้สอยในช่วง10วันเฉยๆวันที่10นั่นคือเงินเขาหมดพอดีเราลากเส้นตรงนี้มาเป็นเส้นความต้องการถือเงินเฉลี่ยของคนที่2พอ10วันได้ตังค์รอบใหม่อีก 3,000 บาทก็บอกว่าให้ตัง 3,000 บาทเนี่ยฉันก็ใช้ไปจนถึงวันที่20ตังค์ฉันก็หมดพอดีถึงวันที่20ฉันได้ตังค์รอบใหม่อีก 3,000 บาทฉันก็ใช้ไปเรื่อยๆจะมาจนวันที่30ตังค์ฉันหมดพอดีส่วนนักศึกษาคนนี้ก็ไปเดือนที่2ไอ้ตรงนี้อาจจะบอกว่าเป็น60วันนักศึกษาก็แบ่งซอยเป็นเท่าไหร่เป็นช่วงอย่างนี้ไปอีกก็ได้เป็น40วันเป็น50วันก็วาดกราฟซ้ำกับกราฟตัวเดิมไปนั่นแหละนักศึกษาที่มีวาดกราฟ2ช่วงนักศึกษาเนาะแต่เดี๋ยวเราเสียเวลาเราต้องวาดตรงนั้นไปก็ได้นะครับทีนี้มาดูความต้องการถือเงินเฉลี่ยของตัวที่2ตรงนี้ความต้องการถือเงินเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่นักศึกษาก็จะ 3,000 ตัวนี้หาร2นะครับก็เหลืออยู่เท่าไหร่เอง 1,500 บาทเองนะครับยิ่งความถี่ของรายได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ความต้องการถือเงินก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นเพราะฉันรู้ว่ารายได้ของฉันจะเกิดขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องถือไว้เยอะยังไงฉันก็ได้รายได้เกิดขึ้นอีก10วันข้างหน้าต่างจากคนแรกต้องวางแผนไว้อีกตั้ง30วันที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมนี่คือตัวที่2แต่หน้าตรงนี้ง่ายๆนี้นักศึกษาจะเป็นไปตอบข้อสอบได้เต็มหน้ากระดาษตัวที่3บ้าง3อะไรเอ่ยที่จะให้ครับรูปแบบการใช้จ่ายรูปแบบการใช้จ่ายก็มีผลต่อเรื่องความต้องการถือเงินนะอาจารย์ใช้คำง่ายๆนะว่าเป็นสุดลุยมารู้เขียนถูกหรือเปล่านะสุดลุยสุดล่ายคือคนที่ใช้จ่ายไม่ค่อยระวังแล้วกันนะครับเป็นความต้องการที่เงินมันก็จะน้อยน้อยในที่มันถึงน้อยกว่าคนที่มีรูปแบบการใช้จ่ายที่ดีกว่านะอย่างที่เราขีดเป็นเส้นตรงเมื่อกี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงได้คือเขาต้องวางแผนเขาเป็นๆนะว่าวันนี้ใช้อะไรเท่าไหร่นะครับคือจำนวนที่ใช้แต่ละวันต้องเท่ากัน
ถึงจะเป็นเส้นตรงลักษณะนั้นได้แต่ในชีวิตจริงไม่มีใครบ้าดันทุรังใช้จ่ายขนาดนั้นหรอกแม้แต่นักศึกษาเองอาจได้ตังมาจากแม่เดือนหนึ่งใช่ปะหลักๆก็จะหมดไปช่วงอาทิตย์แรกหมดมันก็ทั้งเยอะใช่ปะอาจจะไม่ได้บอกไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมของเราจะเอาเงินไปใช้จ่ายซื้อสุราอะไรนะอาจจะเป็นคนที่ใช้จ่ายปกตินั่นแหละแต่ว่าโดยหลักๆไอ้เงินก้อนใหญ่ๆที่เราต้องจ่ายเราจะเสียในช่วงเดือนแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าหอค่ามือถือมือถืออะไรพวกเราใช่ปะมันจะถูกอัดเข้าไปในช่วงแรกสำคัญกว่าอย่างพ่ออาจารย์เองอ่ะทำการทำงานอะไรนี่แล้วก็มีค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถซึ่งใหญ่ๆมันก็จะอัดไปในช่วงต้นเดือนได้ก้อนมาก้อนหนึ่งก็จะถูกลดไปถูกต้นเดือนค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะทีนี้อาจารย์จะลองเปรียบเทียบคนกลุ่มนี้เทียบกับกลุ่มที่มีใช้จ่ายปกติแล้วกันจะได้ดูง่ายๆเนาะเราก็เขียนกราฟตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้กราฟเลยว่าแกนนอนแทนบ้านแกนตั้งแทนในเรื่องของจำนวนเงินมีวันกับจำนวนเงินอาจารย์ให้โจทย์เดิมก็คือ9,000บาทกับ30วันถ้าคนแบบใช้จ่ายปกติวันแรกถึง9,000วันสุดท้ายไม่เหลือตังค์สักบาทนี่คือเป็นเส้นนี้เขาประกาศถึงเงินเฉลี่ยอยู่วันละ 4,500 บาทส่วนในตัวคนที่2ที่อาจารย์บอกไปเนาะลักษณะการใช้ของพวกเราให้เราได้ตังค์มา 9,000 บาทวันแรกเราจะถูกจ่ายค่าหอค่าโทรศัพท์ค่าอะไรนั่นนี่หาเหวี่ยงเยอะแยะมากมายใช่ปะเงินของเราจะลดไปค่อนข้างเร็วในช่วงวันแรกอาจจะลดไปได้มา 9,000 วันแรกหายไปแล้ว 2,000 ก็ได้แทนที่จะหายครั้งละ300อย่างนั้นมันไม่ใช่เนาะไอ้เนี่ยมันจะทำให้เส้นความต้องการถือเงินของเราเริ่มเป็นเส้นโค้งเข้ามาอย่างเงี้ยยิ่งเราใช้มาแรกเยอะเท่าไหร่ตัวนี้มันก็ยิ่งโค้งก็หาจุดกำเนิดเยอะมากเท่านั้นนะครับนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นเส้นที่ยิ่งโค้งก็หมายอาจารย์ให้แตกเป็นสองเส้นแล้วกันระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นปลาสีแดงกับเส้นปลาสีน้ำเงินในหนังสือมีเส้นปลาตัวเดียวครับทีนี้อาจารย์ให้เราเทียบระหว่างเส้นปลาสีแดงกับเส้นปลาสีเงินตัวนี้จะถามว่าตัวไหนความต้องการถึงเฉลี่ยต่ำกว่ากันสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเยอะอ่ะถ้าพูดเป็นภาษาพูดออกมาก็คือมันได้9,000ตรงนี้มาใช้จ่ายวันแรกก็เกือบหมดแล้วเห็นปะไอ้ตัวนี้จะลดลงค่อนข้างเร็ววันที่สองโอ้ยตังเหลืออยู่แค่นี้เองวันที่สามตังเหลืออยู่แค่นี้แล้วใช่ปะถ้าเทียบกับคนนี้เหมือนกันให้วันแรกตังเหลืออยู่เท่าไหร่วันที่สองตังเหลืออยู่มากกว่าก็แสดงว่าแอคเซนต์สีน้ำเงินเนี่ยใช้จ่ายไปเยอะกว่าเพราะจ่ายเนี่ยตังที่เหลือถือไว้กับตัวมันก็น้อยกว่าเพราะมันเป็นเฉลี่ยทั้งเดือนที่เด็กที่เป็นช่วงที่เราวัดตรงเนี้ยเดือนละที่เราเรียกว่าความต้องการถึงในเฉลี่ยมันก็จะต่ำกว่านะครับอ่ะนี่คือที่จะต่อไปหนึ่งอะไรกำหนดทำไมต้องถือเงินกับสองความต้องการถือเงินของแต่ละคนเป็นยังไงได้แล้วจบของคลาสสิกง่ายง่ายนะครับแต่เวลาที่จะถามที่อาจารย์ได้ถามตรงๆพวกเราอาจารย์ก็ไปถามเราใช้ในเรื่องการเปรียบเทียบกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีมุมมองลักษณะคล้ายๆกันกลุ่มที่2คือกลุ่มของเออร์วิน ฟิชเชอร์ยังไม่ได้มองแบบสุดตรงไปเหมือนของเคนสักเท่าไหร่นะเคนมันจะเป็นเหมือนกับเรื่องของการนิยามของเงินนั่นแหละนะครับเขาจะมองแบบแตกต่างจากกลุ่มอื่นไปเยอะเลยนะครับส่วนของคลาสสิกกับของเทมเพลตอะไรพวกนี้จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับตัวนี้อันนี้ยังอยู่ในตัวส่วนของคลาสสิกอยู่นะคลาสสิกเขาก็จะมองว่าเรื่องความต้องการถึงเงินตรงนี้นะครับมันมาด้วยสาเหตุปัจจัยอย่างที่จะบอกเมื่อกี้นั่นแหละนะแต่เขาไม่ได้เขียนเป็นสูตรเขียนเป็นอะไรออกมานะไอ้สูตรสีแดงที่จะให้ไว้ในสไลด์ตรงนี้เป็นสูตรที่แนวความคิดของสำนักคลาสสิกรุ่นหลังๆมาเขามามองแล้วก็ให้นิยามตามสูตรนี้ไป
นะครับโดยการใช้ประสบการณ์ของ Irving Fisher นะเป็นประสบการณ์การแลกเปลี่ยนง่ายๆที่เราเคยเรียนกันนั่นแหละ MV เท่ากับ PVT ใช่ป่ะแต่ประสบการณ์นี้มันแม่นเนาะเราเรียนกันหลายวิชาอยู่จำชื่อตัวย่อของคำแต่ละคำได้ไหมตัวแรก M คือปริมาณเงินตัวที่2 V คืออัตราการหมุนเวียนของเงินนะครับเงินมันหมุนได้กี่รอบนั่นเองจะถูกจับจ่ายใช้สอยได้กี่รอบP คือราคาสินค้า T คือจำนวนของการซื้อขายหรือบางตำราใช้จำนวนของผลผลิตเนาะที่เราผลิตได้เท่านี้ถ้าราคามันเท่านี้ก็คือมูลค่าซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่าสินค้าอะไรคงที่บ้างในสูตรนี้ทวนความคิดนักสายทีนึงให้คงที่บ้าง V กับ T เนาะ V ทำไมจริงให้คงที่เอ่ยอ่ะคุยกันเล่นๆนิดนึงระหว่างเพื่อนจดใครที่จำไม่ได้ก็จดเพิ่มเข้าไปนะ V ทำไมจริงคงที่มุมมองเขาบอกว่าพฤติกรรมคนมันไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ป่ะอย่างสมมติเราได้ตังค์จากแม่มาเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมเดิมๆนั่นแหละเฮ้ยฉันจ่ายค่ามือถือ